สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีคุณนครคุณสังคมาครับครับคือสมเด็จหรือเราอาจจะเรียกแบบไทยนะครับว่าพระเจ้านรดมสีหนุเนี่ยมีบุคลิกภาพที่ไม่เหมือนกษัตริย์ทั่วไปบนโลกนี้หรอกนะครับเพราะว่าคือไม่ว่าเราจะวิจารณ์ยังไงก็ย่อมมีเสียงวิจารณ์ตอบกลับทั้งสองทางนะเพราะว่าท่านเป็นบุคคลที่ห่วงประเทศกัมพูชาทั้งในแง่สัญลักษณ์ของการเป็นราชอาณาจักรแล้วทั้งในแง่ของการเป็นประเทศที่จะต้องมีผู้บริหารที่ท่านพึงจะไว้วางใจได้นะมันก็ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยทำหน้าที่ทั้งนักการเมืองบางช่วงท่านก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีเองทั้งสองตำแหน่งเลยนะครับในตอนที่หลังจากที่ฝรั่งเศสเนี่ยสถาปนาท่านเป็นพระมหากษัตริย์แทนพระราชบิดาใช่ไหมตอนช่วงก่อนที่จะได้รับเอกราชเนี่ยก็นึกว่าจะควบคุมเด็กหนุ่มคนนี้ได้เสร็จแล้วก็ไม่ได้พอได้รับเอกราชปุ๊บเนี่ยท่านก็คืนตำแหน่งคืนพระราชบัลลังก์นะคือให้พระราชบิดาเนี่ยกลับมาเป็นพระมหากษัตริย์ต่อแล้วท่านก็เป็นนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยชีวิตของพระองค์เนี่ยก็จะสลับกันไปสลับกันมาเพราะว่าจริงๆถ้าพูดในแนวของการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเราสูญสิ้นความหลากหลายหรือสีสันของการเมืองไปแล้วละหมดละนะในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยจะเซ็งมากเลยจากนี้ไปนะครับหมายความว่าผู้นำส่วนใหญ่ก็จะไปเรื่อยๆเรียบๆนะหวือหวาแบบโฉงฉางก็เหลือฮุนเซนคนเดียวแต่ฮุนเซนเนี่ยก็ไม่ได้มีลักษณะของเป็นของคนที่เป็นผู้นำในเชิงมีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างชาติอะไรผู้คงบารมีอำนาจไว้เท่านั้นเองนั้นเจ้าสีหนุเนี่ยในแง่ความดีงามของท่านก็คือว่าท่านพยายามที่จะเอาเขมรให้รอดเพราะว่าเขมรในตอนนั้นเนี่ยตั้งอดีตจนกระทั่งในยุคที่ท่านพ้นอำนาจแล้วก็สละราชบัลลังก์ให้กับท่านพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันคือสีหมุนีเนี่ยถ้าไม่ให้เขมรมีอำนาจต่อรองกับฝรั่งเศสได้รับเอกราชก่อนนะเขมรก็ไม่รู้จะไปไหนนะเพราะดูทางแล้วเขมรเนี่ยก็เป็นประเทศที่เล็กมากๆแล้วก็เหมือนไทยสมัยก่อนคือกลัวคอมมิวนิสต์อีกต่างหากเพราะฉะนั้นท่านพาประเทศเขมรเข้าสู่ความเป็นเอกราชได้นี่ถือว่าเป็นสุดยอดของการเป็นผู้นำประเทศที่แทบจะไม่มีอะไรต่อรองกับใครเลยนะในภูมิภาคแถบนี้นั่นคือข้อดีข้อสำคัญที่เราจะต้องไม่ลืมนะครับนอกเหนือจากที่ผมห่วงในส่วนตัวว่ามันจะขาดสีสันไปแล้วล่ะถ้าไม่มีท่านข้อที่สองก็คือว่าท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทยอย่างสุดๆเลยในฐานะที่เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ของเขมรด้วยกับเราด้วยเราก็มีสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ก็ดีมากๆแต่อันนี้ต้องใส่ดอกจันไว้ไหมอาจารย์ว่าในช่วงของการที่ไปขึ้นศาลโลกกรณีเขาพระวิหารเนี่ยตอนนั้นสัมพันธ์ก็ไม่ดีอันนั้นเป็นเรื่องแหมครับชาตินิยมนะครับ คือผลประโยชน์ของชาติยิ่งพูดถึงเรื่องดินแดนไม่ว่ามันจะกี่หยิบมือนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของนักการเมืองหรือผู้นำชาติหรือว่าประมุขของรัฐล่ะที่จะต้องทำแบบนั้นไม่งั้นมันก็ไม่ได้อะนะอันนั้นเป็นธรรมดานะครับแต่พูดถึงว่าส่วนพระองค์เนี่ยทั้งสองราชวงศ์เนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะไปมาหาสู่หมายความว่าเยี่ยมเยียนพูดจาในทำนองที่ดีต่อกันนะครับอันนั้นถือว่าสำหรับไทยกัมพูชาเนี่ยก็เราขาดจุดเชื่อมโยงตรงนี้ไปผมจำได้ว่าตอนที่พระองค์ยังอยู่เนี่ยอยู่เขมร นะคือหมายแม้กระทั่งในช่วงยุคที่พระองค์เข้ามาร่วมกับเขมรแดงซอนซานอะไรเขียวสัมพันธ์ในช่วงนั้นเนี่ยกองทัพบกของไทยเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นความลับที่เปิดเผยกันมานานแล้วละก็คือว่าก็จะมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ระดับนายพลส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลโทนะที่จะเฝ้าดูแลตามเสด็จอยู่แถวพนมเปญนั่นแหละนะสถานทูตไทยจะรู้ดีคือมีอะไรรับใช้ได้โดยตรงโดยเชื่อมโยงหมายความว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เจ้าสีหนุก็ดีหรือแม้กระทั่งตอนหลังเนี่ยเจ้ารณฤทธิ์ก็ดีนะครับซึ่งรับช่วงต่อจากเจ้าสีหนุเนี่ยจะมีจุดเชื่อมโยงโดยมีนายทหารยศนายพลเอกพลโทประมาณนั้นนะครับพูดง่ายมีอะไรก็คุยกันได้เลยแล้วมันก็จะเชื่อมโยงมาถึงประเทศไทยความช่วยเหลือระหว่างไทยหรือว่าที่ไทยให้กับเขมรเนี่ยไม่ว่าทางตรงทางอ้อมกับราชวงศ์เนี่ยผ่านคนกลางซึ่งเป็นผู้ใหญ่ของทัพบกคนนั้นเสมอตรงนี้เนี่ย
มันก็ลำบากนะถ้าพวกเราเขียนหนังสือหรือเช่นคุณวัฒนาร่วมถ้าคุณวัฒนาจะเขียนเนี่ยเล่นประเด็นเนี้ยถ้ามีนายทหารเล่าให้ฟังเนี่ยผมก็พอรู้เพราะว่าสมัยก่อนผมเป็นนักข่าวหนุ่มๆเนี่ยผมก็เข้าพื้นที่เขมรแดงอยู่ 2-3 ครั้งนะครับพอเข้าถึงซอนเขียวสัมพันธ์ได้สัมภาษณ์นั่งกินข้าวกับท่านศิรนุผมไม่ได้ใกล้ชิดอะไรยกเว้นว่าเคยพบแล้วก็เคยสัมภาษณ์ไม่เชิงสัมภาษณ์โดยตรงอ่ะได้ตั้งคำถามบ้างในที่ประชุมที่เมืองไทยแบบเนี้ยเท่านั้นเองครับแต่ว่าเจ้าโรนาริสเนี่ยผมได้เจอสองครั้งแล้วก็เจ้านโรดมจักรพงศ์ซึ่งตอนหลังก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเพราะฉะนั้นผมจึงพอรู้ว่ากองทัพบกไทยนี่ขาดจิตชุ่มโยงไปอ่ะตั้งแต่สิ้นเจ้าศรีธนุสิ้นไม่ใช่แค่สิ้นพระชนนะคือท่านพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไปแล้วใหญ่ก็ไปอยู่ปักกิ่งบ้างไปอยู่ที่เกาหลีเหนือเปียงยางตรงนี้ผมคิดถึงมากเลยผมจะคิดถึงมากเพราะว่าการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยหมดซีซั่นละหมดลีกวนยูก็รีทายใช่ไหมซูฮาโต้แม้เราชอบไม่ชอบซูฮาโต้มาคอร์สพวกนี้พวกสีสันทั้งสิ้นไปหมดแล้วแต่ยังคุณทักษิณล่ะฮะอาจารย์ก็ยังเป็นสีสันอยู่ไหมคุณทักษิณไม่ใช่สีสันระดับภูมิภาคอ่ะใช่ไหมคุณทักษิณเนี่ยสีสันระดับในประเทศสีสันไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีนะแปลว่ามีเรื่องให้เราทำงานกันอยู่เสมออ่ะคนเนี้ยจะมีประเด็นปัญหามีเรื่องพูดมีเรื่องที่จะต้องติดตามวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็โลกพูดถึงคุณทักษิณโลกไม่ได้พูดถึงไงเจ้าศรีอนุนี่เป็นผู้นำระดับหมายถึงระดับชาติระดับภูมิภาคแล้วก็เป็นที่พูดถึงในระดับโลกนะฮะเพราะว่าโลกนี้ต้องพูดถึงฝรั่งเศสยุโรปต้องพูดถึงเพราะท่านมีความเกี่ยวยงไม่ว่าจะบวกหรือลบเสมอลีกวนยูซูฮาโตอันนี้ใช่เลยนะครับมันเมืองไทยนี่เรายังไม่เคยมีผู้นำในภาษาวิชาการตอนเรียนรัฐศาสตร์นะฮะเขาจะเรียกว่า international person เมืองไทยเนี่ยเราไม่ได้ผลิตผู้นำที่มีการคิดในระดับโลกหรือว่ามีวิสัยทัศน์มองไทยเป็นจุดหนึ่งของโลกว่ามีความเชื่อมโยงไงแล้วจะทำยังไงกับโลกทำให้เมืองไทยเนี่ยขึ้นไปสู่ระดับนั้นเราไม่มีถ้าพูดถึงว่าบุคคลระดับสากลหรือว่า international person เนี่ยเราจะมีดร.สุรินทร์ ทิศสุวรรณกับอาจารย์สุภชัยพานิชพักสองคนนี่พูดถึงว่าเป็นนักการเมืองใช่ไหมถ้าเป็นนักดนตรีก็จะมีคุณสมเถานักเขียนสมเถาสุจริตคุณนักเขียนเราจะมีคุณปองพลคุณสมเถาซึ่งเป็นนักเขียนนวนิยายภาษาอังกฤษนะครับคุณสมเถานี่เขียนไซไฟวิทยาศาสตร์นิยายวิทยาศาสตร์คุณปองพลนักเขียน 4-5 เล่มที่เป็นภาษาอังกฤษคือเราขาดการปลูกฝังหล่อหลอมนะสร้างคนในระดับสากลอันนี้ก็ผมเลยบอกว่าอันนี้ทำไมกลับมาว่าเมืองไทยก็ไม่รู้แต่พี่นว่าเราขาดสีสันนะครับแต่อยากจะยกย่องเจ้าศรีอนุเอาไว้เพราะว่าถ้าไม่มีท่านนะหมดเลยแต่ตอนนี้คนที่ชำนาญเรื่องนี้ที่เป็นฝรั่งนะครับคือโจนาธานเฮดของ BBC นะผมก็ไปอ่านบทวิจารณ์เขาเช้าวันนี้นะครับน่าสนใจอย่างหนึ่งคือโจนาธานเฮดเป็นผู้สื่อข่าวอยู่แถวนี้แหละครับของ BBC ค่ะบอกว่าเปรียบเทียบระหว่างคิงภูมิพลหรือว่าพระเจ้าอยู่หัวของเรากับเจ้าศรีอนุเนี่ยก็พบว่าอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับมีแค่ 2-3 ประโยคก็คือ He was a very different king from ภูมิพลอดุลยเดช in neighboring Thailand who revived a traditional ritualistic form of monarchy in the post-World War II era. Sihanouk chose instead to be a charismatic autocratic ruler in the style of other post-colonial leaders like Sukarno of Indonesia. ก็แปลว่าพระเจ้าอยู่หัวของสองราชอาณาจักรเนี่ยคือกัมพูชากับไทยเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงคนละแบบเลยพระเจ้าอยู่หัวของไทยเนี่ยเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งราชประเพณีนะพิธีการความเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองอยู่กับประเพณีนิยมคือไม่ก้าวล่วงเข้าไปในการเป็นผู้ปกครองประเทศหรือเป็นนักการเมืองแต่เจ้าศรีอนุเนี่ยกลับไปเลือกทางไม่เหมือนกับคิงภูมิพลหรือพระเจ้าอยู่หัวของเราคือกลับไปเลือกทางที่จะทำตัวให้เป็นผู้โดดเด่นโด่งดังดูแล้วมีบุญบารมีแล้วก็เป็นนักการเมืองเป็นผู้ปกครองทำตัวเหมือนอย่างกับผู้นำเผด็จการอย่างซูฮาโตในอินโดนีเซียในยุคหลังยุคอาณานิคมอันนี้เองนะครับถ้าวิจารณ์แบบพวกฝรั่งเนี่ยก็จะมองว่าคือจุดร่วงหล่นนะจุดตกล้มของเจ้าศรีอนุและสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่าท่านไม่ได้แยกระหว่างบทบาทเชิงสัญลักษณ์ที่จะทำให้อยู่ยาวนานกับบทบาท
ในทางบริหารจริงๆคือท่านทำนี่ผมพูดเอาเองนะครับท่านที่เป็นนักรัฐศาสตร์อาจจะนั่งยิ้มก็ได้คือท่านทำตัวเหมือนอย่างกับที่เพลโตอยากเห็นนะครับคือฟิโลโซเฟอร์คิงนะฮะกษัตริย์ผู้เป็นนักปกครองและมีความเป็นนักปรัชญาแต่ท่านมาเอิญไม่ค่อยมีฟิโลโซเฟอร์ฟิโลโซฟีอะไรมากถึงขนาดที่ว่าจะผูกใจคนทั้งประเทศแล้วก็ยึดให้ท่านเป็นผู้ปกครองประเทศในเวลาเดียวกันได้แล้วท่านมาเจอฮุนเซนด้วยครับก็จบเลยนะครับอาจารย์ฮุนเซนนี่แรงมากครับในฐานะที่เป็นนักข่าวเก่าแล้วก็เป็นผู้ที่บุกเบิกแวดวงสื่อมาพอสมควรเนี่ยอาจารย์มองว่าการรายงานข่าวของสื่อมวลชนไทยเนี่ยต่อกรณีการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์อดีตกษัตริย์สีหนุนี่นะครับกับความสำคัญทางการเมืองของเขาเนี่ยนะฮะระหว่างประเทศกับการเมืองไทยเนี่ยอาจารย์มองว่าสื่อมวลชนไทยเนี่ยทำหน้าที่เพียงพอหรือยังคือถ้ากวาดดูเฉพาะเช้าวันนี้ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับดูในภาพรวมก็คือว่าเราทำหน้าที่เป็นทางการคือว่าสิ้นพระชนม์พระชนมายุเท่าไหร่อ่ะ94เท่าไหร่เนี่ยนะฮะ89ฮะ9เท่าไหร่นะ89ครับก็89นะสิ้นพระชนมายุแล้วก็มีประวัติคร่าวๆแล้วก็ไม่ได้ลงลึกไงอาจจะให้เวลาหน่อยนะนี่มันเพียงแค่วันเดียวแต่ปกติเนี่ยพวกเราที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยมักไม่ใช่ต้องมีฐานข้อมูลอยู่แล้วพูดง่ายใครที่อายุมากๆใกล้จะสิ้นแล้วเนี่ยเราก็มักจะมีบทต้องเตรียมหรือ obituary เอาไว้ใช่ไหมถ้าเราเป็นทีวีเนี่ยพวกนี้ต้องจบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับค่ะจ้างงานคือถ้าครับค่ะใช่ค่ะประเด็นแล้วสถาบันเมื่อกี้อาจารย์พูดน่าสนใจถึงเรื่องของการเป็นซิมโบลิกนะเป็นสัญลักษณ์เนี่ยทีนี้มันมีประเด็นต่อว่าในแง่ของสถาบันไม่แน่ใจว่ามันจะลึกลงไปนะฮะแต่ว่ามองตอนกษัตริย์องค์ปัจจุบันเนี่ยของกัมพูชาเนี่ยจะสามารถเขาเรียกว่าคานอำนาจหรือว่ามีบทบาทอะไรอย่างไรต่อไปแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงบ้างไม่ทราบนี่ไงครับที่คุณพรนะคุณสังคมาถามหรือชวนผมคุยก็คือเรื่องนี้คือถ้าเราเป็นสื่อมวลชนไทยเนี่ยเราต้องลงลึกแบบเนี้ยที่เราคุยกันเนี่ยลงลึกไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าเราทำด้วยความเป็นข้อมูลข่าวสารวิชาการนะก็เป็นนักคิดนะครับเราก็ควรจะวิจารณ์ว่าเมื่อสิ้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบอย่างไรแต่ก่อนอื่นก็คือต้องมองในมุมของไทยด้วยเพราะเราเป็นคนไทยว่ามีความดีงามความผูกพันอะไรยังไงพูดถึงว่าเจ้านรดมสีหมุนีเนี่ยไม่มีทางแล้วล่ะครับหมดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้ท่านเป็นหุ่นเชิดเฉยๆเลยนะครับเฉยๆเลยแล้วไปดูคำกล่าวของหุ่นเซนเมื่อไม่นานมานี้เรื่องแมลงสาบอะนะไม่รู้เคยจำนึกถึงได้ไหมนะครับคือฮุนเซนบอกว่าต้องตามล่าฆ่าฝ่ายค้านให้หมดนะครับไอ้พวกนี้มันเหมือนแมลงสาบฮุนเซนนี่หยาบคายรุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีกษัตริย์สีหมุนีเข้ามาเนี่ยก็คือการถูกครอบงำโดยแท้เลยครับแล้วก็เวลาเราติดตามข่าวสารบางครั้งเราเห็นในทีวีบ้างบางทีผมก็ไปเขมรแล้วพูดคุยคนนู้นคนนี้บ้างนิดหน่อยเนี่ยพบว่าสถานภาพในเชิงสัญลักษณ์อยู่แค่นั้นเองแล้วก็จะถูกเสียดสีด้วยนะครับว่าเป็นเกย์เป็นอะไรอย่างนั้นคนเขมรก็จะพูดในทำนองไม่เหมือนกับจะยกย่องอะไรนะครับท่านโรมศรีฮาร์โมนีเนี่ยเป็นนักเต้นนักบัลเล่นักบัลเล่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นสัญลักษณ์เนี่ยแทบจะถูกฮุนเซนเนี่ยบดบังไปหมดแล้วก็เป็นเพียงแค่หุ่นเพราะฉะนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์ในเขมรเนี่ยไม่ช้าก็จะหายไปถ้าสิ้นท่านนรดมสีหมุนีแล้วเนี่ยก็อาจจะกลับมาเป็นสาธารณรัฐนะครับเพราะว่านี่คุณเซนเพิ่งเมื่อกี้นี้เซิร์ชข้อมูลหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์มีบทความอาจจะพักใหญ่แล้วนะครับครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วอาจารย์ไอเรื่องหมื่นวันเนี่ยนะครับเป็นเงี้ยเรื่องเก่านะคือคุณเซนเนี่ยอยู่ในกลุ่มเผด็จการหมื่นวันอยู่ในอำนาจมาหมื่นวัน27ปีกว่าในโลกนี้มีไม่กี่คนนะครับที่อาศัยความเป็นประชาธิปไตยเล็กๆน้อยๆแล้วก็ครอบงำอำนาจเป็นเผด็จการนะฮะก็ฮุนเซนเป็นคนหนึ่งนะฮะไม่ใช่แค่โมมากัดดาฟีเท่านั้นเพราะฮุนเซนกับกัดดาฟีเนี่ยอยู่ในคลับเดียวกันสโมสรเดียวกันของผู้ใช้อำนาจเผด็จการโดยอ้างความเป็นตัวแทนประชาชนมีพรรคการเมืองแต่ว่ากวาดทุกอย่างเรียบหมดเลยแล้วแกบอกว่าแกจะอยู่ไปจน
ตายอ่ะว่างั้นเถอะ90กว่าปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เป็นคนที่มีอำนาจเรียกว่าอยู่ยืนยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วใช่ไหมอาจารย์ครับที่ไหนโรงเรียนฮุนเซนถนนฮุนเซนนิคมอุตสาหกรรมฮุนเซนวัดฮุนเซนคุณไปเที่ยวเขมรเถอะครับค่ะให้ไกด์ชี้ให้ดูว่าป้ายนี้มันคืออะไรเนี่ยแล้วก็จำคำว่าฮุนเซนไว้เดี๋ยวก็จะไปเจอคำเนี้ยตามที่ต่างๆแล้วก็ชื่อพรรคประชาชนเลยมันเรียงรายไปทั่วชนบทเลยปักป้ายแทบจะทุกหมู่บ้านเลยคือคลุมหมดเลยครับอยู่อีกยาวเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าประชาธิปไตยจะไม่เกิดนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วอาจจะหลายปีหน่อยที่ประชาชนจะลุกขึ้นมาค่ะนะคะก็มีคำอะไรนะวิพากษ์วิจารณ์เหล่าสองคนว่าแนวคิดอะไรนะคะคุณวิจารณ์แบบอนุรักษ์นิยมเสียดสีไปไม่อะไรอย่างเงี้ยก็มีคำถามเข้ามาอาจารย์รูปแบบนะค่ะอาจารย์เป็นวิจารณ์ผู้ฟังบ้างเราบ้างก็เป็นหน้าที่ของเราเป็นอาชีพด้วยนะค่ะวิจารณ์ได้แล้วก็หาเหตุผลมาสู้กันเท่านั้นเองนะฮะสรุปสีจะตายเปิดเปิดเขาเรียกว่าเปิดให้มีการสารเสวนาได้นะคะอาจารย์ได้หรอคือหน้าที่เราไงสร้างเวทีสาธารณะไม่ใช่ครอบงำมวลชนขอบคุณครับแต่ครอบงำก็มีอยู่มากนะจ๊ะยังมีในประเทศนี้อันนี้มันก็ครอบงำด้วยการยอมรับว่าใครถูกใครผิดหรือว่าใครน่าเชื่อถือกว่าเท่านั้นเองค่ะโอ้วันนี้สนุกมากอาจารย์ขาวันอังคารหน้านะคะคุณผู้ฟังติดตามได้พบกับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกับเราทุกวันอังคารวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณครับสวัสดีครับ